ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ลูกค้าประจำกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ70ละกันอุ้ยจริงจริงเหรอคนเขาจะพุ่งมาเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่าร้านอะไรกันมีสูตรเด็ดอะไรพิเศษหรือเปล่าทำไมลูกค้าเข้าเยอะขนาดนี้ล่ะฮะแป้งนุ่มค่ะแป้งไม่เหมือนใครค่ะเป็นแป้งที่อร่อยแล้วก็แป้งของเราเป็นสูตรคิดคนเองค่ะอ๋อเหรอฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดคลองผมตลาดไทยนะครับมีทุกวันพฤหัสบดีนะครับตลาดนี้ของกินเยอะแยะมากมากคนก็เดินเยอะด้วยเพราะว่ามีจัดเฉพาะวันพฤหัสนะครับแต่ปีหน้าเขามีโครงการจะจัดวันอังคารด้วยนะผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านเคบับแป้งอบโอ่งร้านนี้นะทุกคนขายดีมากๆนะครับวันละประมาณเกือบ200ชุดเลยทีเดียวนะครับขายเพียงชุดละ40บาทนะทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าเขาทำแป้งโรตีเขาเรียกว่าเคบับแป้งอบโอ่งร้านนี้เขาทำยังไงนะครับแล้วก็จะมาคุยว่าทำไมถึงร้านขายดีขนาดนี้ทำไมลูกค้าประจำถึงเยอะครับแล้วเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเลือกไปก่อนได้จ้าทำไมไม่เอาสีเหลืองอ่ะหรือชอบสีขาวมากกว่าเดี๋ยวหลังเอาสีขาวมาด้วยจะได้เข้าแก๊งเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
ไม่มีตลาดคนอยู่แล้วบ้านน่าจะเคบับแป้งอบโอ่งเนี่ยฮะขายมากี่ปีแล้วผมเนี่ยขายประมาณ4-5 ปีเลยฮะเนี่ยทุกคนลูกค้านี่มาแบบไม่ขาดสายเลยนะฮะโอตีอบโอ่งทำให้เห็นหลังร้านเลยนะร้านนี้ลูกค้านี่มาแบบเรื่อยๆขายดีมากๆนะฮะมีสูตรเด็ดอะไรพิเศษหรือเปล่าทำไมลูกค้าเข้าเยอะขนาดนี้ล่ะฮะแป้งนุ่มค่ะแป้งไม่เหมือนใครค่ะเป็นแป้งที่อร่อยแล้วก็แป้งของเราเป็นสูตรคิดกันเองค่ะอ๋อเหรอฮะแป้งอะไรนี่ทำเองหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเหรอฮะผมถึงว่าลูกค้าก็ไม่ขาดสายเลยนะขอบคุณค่ะมายืนไม่ถึง10นาทีนี้ผ่านไปแล้วประมาณ26คนแล้วเป็นเจ้าประจำค่ะเคยกินกันอยู่ค่ะอ๋อว้าวอ๋อเดี๋ยวลูกค้าเยอะมาซื้อเรื่อยๆอย่างนี้จะเป็นลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าหน้าใหม่เป็นลูกค้าประจำประจำใช่ไหมเนี่ยส่วนมากเลยใช่ไหมใช่ 100% นี้ลูกค้าประจำกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ70%ละกันอุ้ยจริงจริงเหรอคนเขาจะพุ่งมาเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่าร้านเราอยู่ตรงนี้เขารู้มาเลยว่าอยู่ตรงนี้อยู่ล็อกประจำตรงนี้เลยนะฮะโอเคทางแยกก็เจอเลยราคาเท่าไหร่ฮะ40 บาททุกกล่องค่ะทุกกล่องใช่ทุกหน้าใช่แล้วก็เพิ่มชีสถาดละ10 บาทถาดมาตรฐานเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะอ๋อแค่เพิ่มชีสอย่างแป้งนี่มาอย่างนี้ตีตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยแป้งก็จะตีแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยค่ะได้แต่ออกจากบ้านมาตลาดเนี่ยค่ะช่วงใช่มาก่อนใช่แต่ว่ามาปั้นลูกแล้วก็มาทำแป้งข้าวโอ่งมาเข้ารูปข้าวโอ่งอะไรที่นี่แบบนี้ก็ต้องลุกตั้งแต่เช้าสิใช่ไหมคะก็ต้องลุกตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะเตรียมของแต่เช้าเลยค่ะขายอยู่ตลาดไหนบ้างฮะตอนนี้นะคะ
คะถ้าวันพฤหัสขายที่ตลาดไทยนะคะขายตลาดไทยใช่วันศุกร์ที่โลตัสสุพรรณค่ะวันศุกร์โลตัสสุพรรณใช่ค่ะวันส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่ตลาดแกนอยุธยาค่ะใกล้ที่ไหนไปเจอที่นั่นใช่ค่ะราคาทุกอย่างคือ40บาทใช่ค่ะใครๆก็กินได้ราคานี้นะไม่แพงนะฮะทางร้านเคบับแป้งอบโอ่งเนี่ยฮะไส้อะไรที่ไปหมดไวก่อนเพื่อนฮะเนื้อค่ะเนื้อเลยฮะใช่ค่ะรองมาก็จะเป็นไส้กรอกบุชีสไส้กรอกบุชีสใช่แล้วแต่ที่นะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ละตลาดไม่เหมือนกันค่ะบางตลาดนิยมไก่ค่ะบางตลาดยาตลาดนี้ก็คือนิยมเนื้อค่ะที่เนี่ยค่ะใช่มีเบอร์โทรติดต่อที่สะดวกไหมครับมีค่ะเบอร์โทรอะไรฮะ0816282004ค่ะขออีกครั้งหนึ่งนะฮะ0816282004ค่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วก็เอา2แผ่นครับของเนื้อต้นชีสต่อให้ขัดทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาเอานะพี่ชายถามหน่อยซื้อบ่อยไหมครับพี่ร้านนี้บ่อยครับเป็นลูกค้าประจำเลยก็บ่อยครับบ่อยครับรสชาติเป็นไงว่าแป้งพี่เขาอร่อยดีครับมันเหนียวนุ่มดีอ๋อแหละใช่ครับนี่สัมภาษณ์หน้างานเลยนะเนี่ย ขอบคุณครับพี่ชายครับผมสำหรับหน้านะครับที่จะเป็นเคบับแป้งอบโอ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าชีสไส้กรอกนะครับแล้วก็มีไส้กรอกแฮมใช่ไหมฮะแฮมไก่แฮมไก่แล้วก็ไก่ล้วนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไก่เนื้อนี่ที่หมดไวนะฮะไก่กับเนื้อแล้วนี่เป็นจะเป็นเนื้อล้วนคือช่องนี้นี่จะวางไม่ทันน่ะก็คือทำไม่ทันนะครับเพราะว่าปลอดไวลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำประมาณสัก 70% ของ200กล่องนี่ก็ไม่ธรรมดานะสำหรับร้านนี้นะครับขายดีมากๆนอกจากนี้ก็จะมีอะไรนะมีสลัดโรอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ45 บาทค่ะ45 บาทใช่ค่ะทำเองแล้วก็มีโรตีอีกอย่างนึงนะเป็นโรตีจิ้มนมค่ะซึ่งหมดไปแล้วโรตีอะไรนะโรตีจิ้มนมค่ะอ๋อจิ้มนมค่ะนะคะอ๋อใช่หมดไปแล้วด้วยหมดไปแล้วด้วยไปหมดไวจังต้องมาลองนะครับร้านนี้นะครับใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามดูก่อนนะครับเบอร์โทรผมจะให้ไว้ในรายละเอียดในคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับไปที่ไหนไม่ค่อยเห็นแบบโรตีอบโอ่งอย่างนี้ที่เป็นจริงๆจังๆนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบประยุกต์ใช่ครับนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดขายของทางร้านเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทำกันแบบให้เห็นหน้าร้านกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างแป้งนี่แป้งที่ตีนี่ใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะเป็นก็ไม่นานไม่นานใช่ไหมฮะอ๋อเจอแต่ไก่อบโอ่งหมูอบโอ่งนี่ฮะของแท้โรตีอบโอ่งครับแต่ผมเคยเห็นในคลิปเมืองนอกนะที่เขาจะเป็นโอ่งใหญ่ๆใช่อันนั้นจริงๆอ่ะจริงๆก็เป็นโอ่งใหญ่อ๋อเหรอฮะแต่โอ่งใหญ่มันหนักแล้วมันใช่โอ้ผมเข้าใจแล้วก็ต้องไปยุกการขนส่งการอะไรกันก็ออกตลาดก็ออกตลาดมันยากลำบากมันไม่ใช่ร้านประจำนะไม่ได้ไม่ใช่อยู่กับที่ไม่ใช่อยู่กับที่ใช่แต่ว่าประยุกต์มันเล็กลงแล้วก็ปกติมันก็จะต้องแปะเคยเห็นแต่ที่เมืองนอกนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูนะครับการขายโรตีอบโอ่งนะครับอยู่ที่ตลาดคลองถมตลาดไทยทุกวันพฤหัสบดีนี่นะตลาดนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ15:00 น.จนถึงประมาณสัก20:00 น.นะครับปีหน้าก็จะมีวันอังคารเพิ่มใหม่วันปีหน้านะฮะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับจะมีเพิ่มวันอังคารถ้าเกิดเพื่อนๆได้อยากจะมาชิมอยากจะมาลิ้มมาลองนะครับมาก็มาเจอ3 แยกก็จะเจอร้านโรตีแป้งอบโอ่งตรงนี้ได้นะครับทางร้านมีขายแป้งสุกขายส่งด้วยไหมฮะไม่ทันไม่ทันคือเฉพาะขายทางร้านคือไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อก็เลยไม่ได้ขายส่งนะฮะเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าทางร้านนี้วันหนึ่งขายประมาณสักเกือบ200 ชุดนี่คือว่าเยอะมากๆสำหรับแป้งโรตีอบโอ่งร้านนี้นะครับผมนี่ทั้ง3 ตลาดมาเนี่ยตลาดไหนผลตอบรับดีมากพี่ก็มีที่นี่ดีสุดเลยฮะใน3 ตลาดนี้ฮะแล้วก็มีที่สุพรรณที่สุพรรณนั้นมันเป็นตลาดตอนเย็นเหรอฮะตลาดตอนเย็นคนเดินเยอะไหมพี่คนเดินก็เยอะอยู่ครับเยอะฮะอยู่ติดกับโลตัสสุพรรณโลตัสสุพรรณเลยนะฮะเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับเคบับแป้งอบโอ่งร้านนี้นะแป้งจะจุดเด่นของทางร้านก็คือแป้งจะนุ่มมากๆนะครับในราคา40 บาทนี้อิ่มแทนข้าวได้เลยทีเดียวนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำนะครับประมาณ200 ชุดเนี่ย 70%
ของร้านนี้เป็นลูกค้าประจำนะครับขายอยู่ด้วยกันประมาณ3ที่นะครับมีตลาดคลองผมตลาดไทยนะครับแล้วก็ตลาดแกรนด์อยุธยานะครับแล้วก็ที่สุพรรณนะครับใกล้ๆกับโลตัสนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะมาชิมมาลิ้มมาลองนะครับลองโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะให้ไว้ในรายละเอียดในคำอธิบายคลิปนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง Speed Food Channel นะฮะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe นะครับรอของคุณร้านเคบับแป้งอบโอ่งร้านนี้นะครับขายเพียงราคาละ40 บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ